ปิดท้ายกันด้วยมาดามสุนะคะยังฮาเลยค่ะยังไปไม่ถึงเลยเห็นไหมคือจะบอกว่าผู้ชายของมินพีชยาเนี่ยตกลงอ่ะผ่านด่านเพื่อนซีอย่างปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ได้จริงหรือเปล่าไม่แปลกที่สองสาวนางเอกวิกหมอชิดปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์และมินพีชยาจะรู้ใจและรู้ไส้รู้พุงกันทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องหนุ่มๆแหมมาดามเลยอยากรู้แจ้งว่าหวานใจคนใหม่ของสาวมินอย่างไฮโซโอ๊ตพิทักษ์เนี่ยผ่านการสกรีนจากเพื่อนสาวบ้างหรือยังจ๊ะมาดามปุ๊กก็อาจจะบอกไม่ผ่านนะเพราะปุ๊กห่วงเพื่อนมากคือถ้าถามปุ๊กก็จะบอกว่าก็ต้องใช้เวลานะคะดารามาเซเลบริตี้เซเลบริตี้สุดๆถ้าจะผ่านต้องแบบมีของเส้นไหว้เส้นไหว้ปุ๊กก่อนคนนี้ยังไม่ค่อยได้เส้นนะคะเพื่อนมินน่ะมีคนดูแลไปแล้วแต่ว่าปุ๊กลุ๊กละจ๊ะได้ข่าวว่าเป็นเสือซุ่มหนุ่มๆเข้ามาคุยก็ไม่ค่อยบอกใครหรอปุ๊กไม่ค่อยปรึกษาปุ๊กแบบคือเหมือนตัวเลือกเยอะๆต้องใช้เวลาค่ะสวยเนาะโสดหรือไม่โสดก็พูดให้มันเคลียร์เดี๋ยวหนุ่มๆคิดว่ากั๊กแล้วไม่รักมาดามไม่รู้ด้วยนะแหมคู่นี้เขารักกันจริงๆนะซีกันมากๆเลยอย่างนี้เจ๊ว่าผ่านได้ไหมผ่านผ่านได้จริงเหรอผ่านแล้วอย่างผมเนี่ยผ่านได้ไหมไม่ผ่าน